ได้สร้างมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังกังวลคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาลร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสองและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้บอดทางปัญญาสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับมาพบกับท่านผู้ฟังผิดเวลาไปนิดนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับตามใจคนจัดไม่ขัดใจคนฟังนะครับก็วันนี้ก็มาพบกับพี่น้องนะครับเวลาที่ประเทศไทยนั้นตอนนี้บ่ายโมง36นาทีนะครับเป็นวันพฤหัสบดีที่25นะครับเดือนสิงหาคม2559นะครับเมื่อวานหรือวันก่อนนะ24ก็เมื่อวานนะครับผมได้พูดกับพี่น้องก่อนเข้าประชุมร่วมกับนะครับพี่น้องที่รักบ้านรักเมืองนี่แหละครับก็ได้พูดแค่30นาทีนะครับหัวข้อมันใหญ่เหลือเกินครับจะล้มคสช.และระบอบเจ้าได้อย่างไรนะครับนี่พูดถึงหัวข้อนี้เนี่ยก็มีพี่น้องนะผมจำชื่อท่านไม่ได้นะเพราะว่าเคยฟังรัฐเพียงดินแหละแต่ตอนหลังเนี่ยนะรู้สึกว่านะเรื่องเจ้าเนี่ยข้อมูลเรื่องเจ้าเนี่ยไม่ค่อยพูดละนะครับแล้วก็เลยตอนหลังบางทีก็มาบ่นมาอะไรเงี้ยก็เลยเลิกฟังละอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ติดตามเพจกันอยู่ก็เป็นฟีดแบคที่รับฟังครับแล้วก็แต่ว่าอยากจะให้พี่น้องเข้าใจนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าถ้าพี่น้องอ่านเกมเนี่ยนะครับให้พี่น้องเข้าใจว่าทุกอย่างที่ผมทำนั้นมีวัตถุประสงค์แล้วก็มีความตั้งใจแล้วยืนบนหลักการนะครับที่เรียกว่าเอาเป็นว่าผมความจำยาวนะครับพูดอะไรไว้หลักการอะไรที่พูดไว้เนี่ยนะครับไม่มีตบัดสัตว์ถ้ามีการพูดในลักษณะที่มันเหมือนขัดแย้งแต่พี่น้องฟังเหตุผลให้ดีนะครับก็เรียนพี่น้องนะครับนะมันมีการฝึกฝนมาแล้วผมถือในเรื่องเหล่านี้นะครับชัดเจนยืนยันนะแม้กระทั่งจะล้มคสช.และระบอบเจ้าได้อย่างไรเนี่ยผมก็พูดชัดเจนนะครับล้มระบอบเจ้าครับนะแล้ววันนี้สาเหตุที่ไม่ต้องพูดมากก็เพราะอะไรเพราะมีคนพูดมีคนทำอยู่แล้วของผมเข้ามาสู่ในขบวนนี้มาเพื่อเติมเต็มมาเพื่อช่วยเหลือไม่ได้มาเพื่อจะทำเองหมดหรือว่าจะเอาเด่นเอาดังหรือไปแข่งกับใครในขบวนที่มีพี่น้องทำอยู่แล้วนะครับเราก็จะลดปริมาณลงมานะครับแต่ว่าก็จะเติมเต็มในส่วนที่เป็นเรื่องโครงสร้างแล้วก็เรื่องการกระตุ้นพี่น้องให้ลุกขึ้นมาสู้นะครับช่วยเหลือกันไปนะ อย่างมดแดงล้มช้างก็เหมือนกันนะครับเราสร้างทฤษฎีขึ้นมาก็เพื่อจะได้เติมเต็มนะครับอาจารย์ชูพงศ์ก็ได้ย้ำให้เราได้เห็นว่าต้องเปลี่ยนระบอบนะครับ เมื่อเข้าไปจัดรายการร่วมกันผมก็พยายามจะนะครับนั้นดันไปในทิศทางที่บอกว่าแล้วระบอบมันคืออะไรนะครับแล้วจะสู้นี่จะสู้เนี่ยทิศทางมันเป็นยังไงอาจารย์ชูพงศ์ท่านก็ใจเย็นอธิบายนะครับทีละนิดอาจารย์ใจเย็นมากครับอดทนอธิบายแล้วก็ย้ำหลักต้องให้คนเข้าใจว่าต้องเปลี่ยนระบอบก่อนถ้าอยากเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ตามสถานการณ์ก็นะใส่เข้าไปทีละนิดอย
อย่างเรื่องยุทธวิธีเนี่ยนะครับทฤษฎีจริงๆก็คือว่าจะกำหนดยุทธวิธีอะไรนั้นนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะทำยังไงอันนี้เป็นเรื่องแน่นอนเหมือนต่อยมวยครับยก1 2 3 4 5ก็ต้องดูว่าคู่ต่อสู้มาเป็นอย่างไรแต่สำหรับผมแล้วก็จะเติมเต็มว่ามันต้องเตรียมความพร้อมแล้วความพร้อมที่สุดก็ต้องไปล้มเขาเมื่อจะล้มเขานั่นองค์ประกอบมีอะไรบ้างก็เตรียมความพร้อมไปเรื่อยๆส่วนสถานการณ์เฉพาะหน้าเข้ามายังไงจะไปยังไงอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะไม่ได้แย้งกันเลยแต่ว่ามันจะเติมเต็มกันอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ผมทำมาตลอดก็ให้พี่น้องที่นะติดตามเนี่ยได้เข้าใจบางครั้งนะครับใครนะท่านอื่นพูดอย่างอื่นแล้วเราจะเสริมให้มันดีขึ้นในอย่างไรนานๆทีจะมีการนะขัดหรือว่านะครับเห็นตรงข้ามซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการเห็นตรงกันข้ามนะครับตอนที่หนึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับเป็นการอินโทรนะ ยังมีอาการไออยู่หน่อยนะพี่น้องนะนี่หวัดตัวนี้นี่โอ้โหนะครับเป็นกันทั้งบ้านเลยนะครับ แล้วก็ปีนี้มาผิดจังหวะนิดนึงนะครับไม่เหมือนไม่ใช่ช่วงเดือนมกรานะแต่มาช่วงนะช่วงหน้าร้อนนะครับแต่ว่าก็เดินทางอะไรเงี้ยนะครับบางทีมันก็มีอาการอยู่บ้างนะครับก็ถ้าจะมีกระแอมกระไอบ้างก็ต้องขออภัยพี่น้องนะครับทีนี้นะครับเมื่อจะล้มระบอบเขาเนี่ยแน่นอนก็แปลว่านะครับจะเปลี่ยนระบอบนั่นเองนะอ๋อแล้วที่ผมไม่พูดเรื่องเจ้าก็นะมากเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับไม่ต้องไปย้ำรายละเอียดมีคนผลิตเยอะแล้วผมก็มาขมวดนะครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยในเรื่องของเผด็จการทหารซึ่งทั้งหมดผมก็โยงไปเรื่องเจ้าตลอดนะครับถ้าฟังกันให้ชัดๆเนี่ยไม่มีหรอกผมไม่เลี่ยงนะครับตลอดมาคนอย่างผมนี่ไม่มีเลี่ยงนะครับมีอะไรก็พูดกันตรงๆผมไม่ใช่คนชอบลีลามากหรือว่านะครับซ่อนเงื่อนนู่นนั่นนี่นะก็ใช้ภาษาง่ายๆนะครับชาวบ้านนี่แหละแต่ว่ามันก็มีนะแบบวิชาการบ้างในบางครั้งนะครับก็เป็นธรรมดาส่วนสไตล์การพูดนะครับก็อย่างนี้แหละครับไม่ต้องไปปรุงไปแต่งเพราะวันนี้บ้านเราเมืองเรานี่ไม่ใช่รายการทอล์คโชว์ไม่ใช่รายการปราศัยหรือว่าดึงมวลชนแต่ว่าต้องเอาความจริงนะครับที่มันเป็นเรื่องค่อนข้างจะซีเรียสนะครับแล้วที่ซีเรียสมากๆก็คือพวกเราต้องมาสู้กันนี่แหละนะครับย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกเหมือนอาจารย์ชูพงศ์ก็ช่วยย้ำเรื่องต้องเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะบางจังหวะนะครับสู้กันได้น่าจะเปลี่ยนไปก็ต้องกระตุ้นกันไปนะครับแต่ผมเองจะมองในหลักการที่สามารถจะช่วยได้นะแล้วทำให้มันเป็นองค์รวมเพราะว่าคำถามว่าแล้วไงอ่ะแล้วจะเอาไงอ่ะก็รู้แล้วไงอ่ะนะความรู้เนี่ยมันเยอะแยะเต็มไปหมดวันนี้แต่ว่าจะทำยังไงให้มันเกิดความพร้อมที่นำไปสู่ชัยชนะได้บทสรุปที่จะบอกว่าชัยชนะของการปฏิวัติประชาชนคืออะไรเนี่ยคำตอบนะครับมันจะต้องมาหลังการชี้เป้าไปก่อนว่าแล้วไอ้ตัวที่เราจะเอาชนะเนี่ยมันคืออะไรแน่นะครับผมก็บอกว่าต้องล้มคสช.แล้วก็ระบอบเจ้าระบอบราชาธิปไตยนั่นแหละใช้ง่ายๆเลยก็ต้องล้มทั้งคสช.แล้วก็ล้มทั้งระบอบเจ้านะครับทีนี้ระบอบที่เราจะไปล้มเขาเนี่ยถึงจะได้ชัยชนะเนี่ยบทเรียนที่เราสรุปก็คือว่าถ้าเกิดไม่ล้มเขานั้นนะไม่มีทางที่จะได้จัดการอะไรได้เพราะวันนี้เขายึดไว้ทุกอย่างแล้วเรื่องผบ.ทบ.เห็นไหมครับจากที่นะคนของบิ๊กประวิตรนะครับบิ๊กหมูบิ๊กอะไรนะประวิตรลืมชื่อไปแล้วเนี่ยนะครับประวิตรนะครับป้อมบิ๊กป้อมนะครับก็ผมบอกไปแล้วว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยทางฝั่งเจ้าเนี่ยราชาธิปไตยเนี่ยเขาใช้คสช.มาก็จริงแต่ว่าในกระบวนการที่ใช้นั้นมันก็มีคนที่รู้เชิญชั้นเชิงอำนาจแข่งกันอยู่เ ปรมนี่เป็นไม้ใกล้ฝั่ง สุรยุทธ์เนี่ยเขาจ่อคออยู่แล้วก็เปรมกับสุรยุทธ์เนี่ยเขานะครับอยู่สนิทชิดเชื้อกันมานานเท่าไหร่ส่วนบิ๊กป้อมในมาทีหลังห่างออกไปนะครับยังไปเปิดประตูรถให้อภิสิทธิ์อยู่เลยกว่าจะได้ขึ้นมาเนี่ยแล้วที่ขึ้นมาได้นี่นะครับก็เพราะว่าคุณทักษิณนั่นแหละช่วยขึ้นมาเพราะฉะนั้นสายสัมพันธ์กับคุณทักษิณหลังบ้านคุณทักษิณแล้วก็แผนของคุณทักษิณที่นะจะซื้อวิธีการไปสู่การต่อรองการเจรจากันโดยใช้สันติวิธีเนี่ยโดยไม่ต้องมาห้ามหันกันเนี่ย
ก็แหมจะทําอะไรกันนักหนานะครับก็คลายกันได้ก็คลายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องการแก้ปัญหาแบบคนที่มีอารยะนะนะครับแต่ว่ามันจะแก้ปัญหาของประเทศชาติได้ไม่ใช่ไม่ได้ก็แก้ปัญหาของถามว่าทางคุณทักษิณจะหวังจะแก้ปัญหาประชาชนไม่แน่นอนครับเขาก็หวังนะความรู้สึกผูกพันกับประชาชนนะครับมนุษย์เรานี่จะโดนถ้ามีคนเคารพนะฝากความหวังไว้ขนาดนั้นแล้วก็ให้กําลังใจตลอด10ปีเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นพันธะผูกพันกันแต่ว่าสิ่งที่ผูกพันมากกว่าก็คือนะครับครอบครัวนะเครือข่ายนี้เขาก็นะครับอ่านออกอะว่าจะชี้ทางประวิตรแล้วก็เดี๋ยวพระบรมนะครับเขาก็ดักทางหมดเพราะนั้นขบวนการในการจะดักทางตรงนี้มันก็นะครับมีวิธีการเรื่อยๆบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับจากที่จะเสนอชื่อคนของตัวเองนะครับปรากฏว่าทางฝั่งนู้นนะครับเท่าที่ดูการวิเคราะห์เนี่ยผมก็เห็นว่ามันมีเขานะครับก็คือดึงประวิตรไปดึงประยุทธ์ไปแล้วประยุทธ์เนี่ยไอ้ตาเลนี่นะครับนี่ผมขออภัยนะปกติผมไม่พูดเรื่องสรีระของคน แล้วก็บอกคนตาเลเนี่ยจะต้องใจคดหมดเนี่ยผมว่ามันไม่ยุติธรรมแต่ว่าเขาว่ากันว่าไอ้คนอย่างเงี้ยไว้ใจไม่ได้เนี่ยนะก็มีแนวโน้มจริงๆนะครับไปยืนสนับสนุนท่าทางจะสนับสนุนคนที่สุรยุทธ์นะครับสนิทชิดเชื้อกับสุรยุทธ์แล้วก็แน่นอนโยงไปที่เปรมเองเนี่ยอ่านเกมพลเอกประวิตรออกแล้วเครือข่ายเจ้าก็มองเห็นเหมือนกันว่านี่คืออันตรายเห็นสภาพของพลเอกประวิตรนะครับน่าเป็นห่วงนะพุงแกพุ้ยเนี่ยล่าสุดเนี่ยใส่ชุดขาวเนี่ยเดินเหมือนจะเป๊ะๆนะครับเล่นกับใครไม่เล่นนะไปเล่นเครือข่ายอำนาจทั้งยวงนะครับแล้วยิ่งมาเป็นตัวแทนใครใกล้ชิดประเทศไทยเนี่ยใครมาใกล้ชิดกับรัฐทักษิณเนี่ยนะอยู่ในอำนาจเนี่ยนะครับมีอันเป็นไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าไม่หมอบก็ต้องโดนแต่ที่สุดแล้วผมก็เชื่อมันต้องมีการหมอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโผทหารนะครับออกมาจริงๆแล้วกลายเป็นว่าคนของทางสุรยุทธ์จุฬานนท์ขึ้นมาแทนแล้วอยู่ได้2ปีด้วยนะตามอายุเนี่ยจะเอากันยังไงนะครับอยู่ได้นะมันมีโทษทีนะ2ปีของใครเนี่ยนะครับรู้สึกจะเป็นของฝั่งสุรยุทธ์นั่นแหละนะครับผมเองไม่ค่อยถนัดชื่อพวกนี้นะครับบิ๊กเบิร์กทั้งหลายนี่ไม่ได้สนใจละนะครับแต่ว่ามันจำเป็นต้องมาอันนะพูดถึงนะครับก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกลไกอำนาจและมีความสำคัญซะด้วยพอบทบเนี่ยปีที่2เนี่ยจากปีนี้ถึงปีนะปีนะตอนนี้นะตุลานี้จนถึงนะตุลาหน้านะครับถึงกันยานะครับก็จะเป็นคนที่อยู่ในช่วงที่การเมืองมันก็ต้องถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันในการรักษาความสงบเรียบร้อยแต่หลังจากนั้นยิ่งสำคัญนะครับปีที่2นั่นนะครับปีหน้าตั้งแต่ตุลาปีหน้าเป็นต้นไปก็จะต้องมาคุมเกมการเปลี่ยนผ่านนะครับถ้ามีรัฐบาลชุดใหม่แล้วก็จะมีบทบาทสำคัญในการนะครับเข้าไปเป็นหนึ่งในสวแน่นอนนะครับแล้วก็คุมเกมคุมอำนาจทางการเมืองมันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนอกจากนี้ก็ยังมีตัวละครนะครับถ้านะครับทางฝั่งของประวิตรขึ้นนะครับก็แม่ทัพน้อยต่างๆก็จะไล่เอาคนของทางบูรพาพยัคฆ์ที่ไว้ใจกันได้ขึ้นมานะครับก็จะไม่แน่ใจว่าจะยังไงนะครับงานนี้อาจจะขอให้นะครับทางฝั่งตัวแทนสุรยุทธ์ที่จะขึ้นมานะครับก็บอกว่ามีอายุราชการ2ปีไปขึ้นขอปีเดียวได้ไหมสัญญาสุภาพบุรุษพอปีที่2ก็นะครับนะอาจจะโยนอำนาจมาให้ทางฝั่งของตัวแทนของประวิตรแต่ยังไงก็แล้วแต่บทสรุปคือคนเหล่านี้เขามีอะไรอยู่ในมือที่ต้องต่อรองกันแต่การต่อรองในลักษณะที่เล่นกันหนักๆขนาดว่านะครับมึงคุมความมั่นคงใช่ไหมมึงคุมไม่ได้ใช่ไหมนี่มาเฉียดถึงใกล้วังเลยนะมันไม่เคยเกิดขึ้นนะแล้วนี่ยังไม่หยุดอีกนะเราจะหยุดมันก็หยุดยากนะครับประวิตรจะไปอะไรไปสู้เขาได้ในเมื่อกลไกต่างๆเนี่ยอยู่ในพื้นที่ประชาธิปัตย์จะเอาแบบ BRN เข้ามาไหมอุยกูจะสวมนะสวมบทนะครับเข้ามาเล่นหนักเข้ามาด้วยไหมหรือที่ง่ายนะครับเรียกว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกมีคนเข้ามาคอยตอกลิ่มใช้สถานการณ์มันมีอยู่หมดนะครับเป็นไปได้ทั้งนั้น
นั้นประวิตรก็เจอนะแล้วเขาใช้คำว่าโดนบอมบาดนะครับนะถูกถล่มเพราะนั้นเนี่ยที่สุดก็นำไปสู่การต่อรองนะครับไอ้ที่มันจะมีการรัฐประหารซ้ํารัฐประหารซ้อนอะไรทั้งหลายเนี่ยวันนี้เกมของทางฝั่งเผด็จการเขาก็นะครับพยายามจะแยกประยุทธ์ประวิตรแยกคสช.น่ะส่วนไพบูลย์นั้นนะครับก็น่าจะอยู่ในอวยของทางฝั่งอำมาตย์อยู่แล้วและที่สุดปลาใหญ่กินปลาเล็กเมื่อถูกแยกปุ๊บนะครับเขาก็ปกครองต่อถ้าไม่สยบยอมก็อยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าสยบยอมก็ยังว่ากันต่อไปแต่นี้เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันลำบากแล้วครับแต่ก็จะต้องปันผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งก็ต้องยิวให้ต้องยอมให้แล้วก่อนดีไม่ดีก็นะครับนะก็จะต้องหาทางนะครับแบ่งปันผลประโยชน์กันไปหาจุดลงตัวให้ถ้าไม่พยศมากก็อยู่ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยไม่เกี่ยวกับชัยชนะของประชาชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกเราที่หวังปฏิวัติประชาชนเพื่อเปลี่ยนระบอบเนี่ยไอ้มดแดงล้มช้างเราเนี่ยหวังอะไรไม่ได้เลยแล้ววันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเขาไล่เข็นฆ่านะครับไล่จับไล่ขู่นะครับไล่บีบยัดคดีให้พอเราพยศหน่อยเขาก็ปล่อยนะครับไผ่ดาวดินปล่อยออกมามันไม่ควรโดนจับตั้งแต่ต้นมันก็จับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยพวกเราก็ตอนแรกก็โกรธแค้นต่อสู้แต่เขาปล่อยมาก็เออดีละโล่งละนานเข้านานเข้าก็ล้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยชัยชนะของเราเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องมานั่งคิดกันให้ดีว่าจะทำยังไงถ้าผมถึงพูดคำว่ามดแดงล้มช้างเนี่ยก็เพราะว่าสิ่งที่เราจะล้มนั้นมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากคสช.นี่คือคุมกองทัพคุมปืนคุมกลไกที่จะทำยุทธการกับทุกฝ่ายนะครับจะหน่อมแนมอะไรยังไงแค่ไหนไม่รู้ล่ะแต่อำนาจอยู่ในมือมันแล้วมันหน้าด้านที่จะใช้อำนาจไปฟังประวิตรเลยประยุทธ์นะครับพูดที่ร้อยเอ็ดสิครับ เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นแล้วก็กลบเกลื่อนแล้วก็เนี่ยผมบอกตลกหลวงบริโภคจอมบริโภคมันใช้อำนาจเป็นมันเล่นอำนาจเป็นแล้วมันเข้าไปกล่อมนะไม่งั้นไม่มีเมียสามสี่คนนะครับไอ้นี่มันตอแหลได้เล่ห์นะครับเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็นะครับมันไม่สยบยอมใครง่ายๆเอาตัวรอดไอ้คนอย่างนี้แหละไอ้คนที่ประสบความสำเร็จในสังคมตอแหลแลนเนี่ยนะครับน้อยคนนักจะมีคนที่มีศักดิ์มีสีมีมารยาทผู้ดีนะครับแล้วคนหนึ่งที่ผมเท่าที่ผมเห็นเนี่ยคนอย่างท่านจารุพงษ์เนี่ยว่ากันตรงๆเนี่ยจะหาคนอย่างนี้ยากมากนะครับประสบความสำเร็จเพราะความถ่อมเนื้อถ่อมตัวตั้งใจทำงานแล้วมีความรอบรู้รู้จริงแล้วมีความคิดสร้างสรรค์ทันสมัยหายากมากๆแต่ไอ้พวกที่ได้ดิบได้ดีโดยเฉพาะในกองทัพนะผมว่าคนของใครเลียใครนะครับความรู้ความสามารถไม่ต้องว่ากันแต่ว่าขอให้ทะเยอทะยานแล้วพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่ออำนาจแล้วก็ลากกันขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเพราะนั้นในกองทัพเนี่ยก็คือศัตรูสำคัญซึ่งกลุ่มอำนาจอยู่แล้วก็จะต่อท่ออำนาจแล้วก็ปกป้องนะครับกลไกอำนาจของทางฝั่งระบอบราชาธิปไตยนะครับก็ต้องล้มคสช.คสช.ล้มตัวสมมุติประวิตรเสียชีวิตไปนะครับด้วยอาการนะครับอะไรก็แล้วแต่นะเช่นพยศไม่ยอมเขานะครับในสุดก็โดนยาเบื่อนะครับเป็นโรคที่ไปโดยที่นะครับไม่ได้คาดหมายนะครับก็เป็นไปได้หรืออะไรหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้นน่ะก็มีคนใหม่เข้ามาแทนนะครับแล้วคนใหม่ของเขาเนี่ยก็อยู่ในเครือข่ายที่สรุปแล้วเนี่ยนะครับคสช.เนี่ยคือเครื่องมือของฝั่งเจ้าเครือข่ายอำนาจอะไรทั้งหลายเนี่ยมันสู้ฝั่งเจ้าไม่ได้หรอกครับฝั่งเจ้ามีใครมั่งก็เปรมคุมอยู่เดี๋ยวสุรยุทธก็ต้องคุมแล้วเขายังมีประชาธิปัตย์พร้อมที่จะเป็นลูกนะเขาเรียกว่าอะไรรับลูกแล้วก็ยังมีสื่อสารมวลชนมีเครือข่ายนะพวกศักดินาเก่าพวกเชื้อเจ้านั้นที่มานั่งวางแผนจะทำนู่นนั่นนี่มีนักธุรกิจระดับใหญ่ที่ได้ประโยชน์คอยสนับสนุนมีระบบราชการคอยเกื้อระบอบเนี้ยนะครับท่านที่ฟังคลิปต่างๆของมหาวิทยาลัยประชาชนฟังอาจารย์ชูพงศ์นปช. USA มาตลอดเนี่ยเราได้ย้ำมาจนไม่รู้จะชัดเจนยังไงแล้ววันนี้ทุกคนก็พูดภาษาเดียวกันว่ามีใครบ้างคล่องปากเลยระบอบนี้มีใครบ้างที่ทำงานร่วมกันสมคบคิดกันมา
ความขัดแย้งเฉพาะหน้าที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งในเชิงที่เขาจะไปต่อรองกันแต่ไม่มีใครที่คิดจะล้มอีกฝ่ายนึงเพื่อจะสร้างอำนาจให้กับประชาธิปไตยให้กับประชาชนนะครับเพราะนั้นการจะไปชัยชนะของเขานั่นนะครับไปให้ได้ชัยชนะเหนือคนกลุ่มนี้เนี่ยเราก็แปลว่าต้องล้มเขายึดแล้วนะแล้ววันนี้พวกนี้ยังมีกลไกในเรื่องของกฎหมายได้รัฐธรรมนูญไปอ้างความชอบธรรมยัดเยียดมาได้แล้วเนี่ยวันนี้ก็จะเขียนกฎหมายลูกยิ่งกระชับเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกอำนาจเขามีทั้งปืนมีทั้งอาวุธมีทั้งกฎหมายอ๋อยังไม่นับองค์กรอิสระอีกนะครับแล้วในสภานี่ถ้าเลือกตั้งต่อไปข้างหน้านี่ยิ่งสบายใหญ่เลยมีผอ.สว.เป็นพรรคใหญ่250เสียงกองทัพคสช.ต่อสายยาวคุมเกมตลอดแล้วสุดก็ไปสยบยอมกับเครือข่ายเจ้าระบอบราชาธิปไตยนั่นแหละแล้วเขาก็จะมีองคมนตรีมีเครือข่ายคนที่อยู่นะครับคุมผลประโยชน์ในทุกด้านนะครับออกมานะครับสานเสียงเป็นเสียงเดียวกันการจะไปล้มเขานั้นนะครับนะมันจะไปใช้กลไกการอยู่ในรัฐสภาเลือกตั้งไปแล้วหวังจะชนะเนี่ยใครมาพูดนะเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวจะสร้างประชาธิปไตยรุกคืบไปทีนิดราคาคุยเท่านั้นนะครับขนาดรัฐธรรมนูญปี50ที่ยังไม่แย่เนี่ยยังทำอะไรไม่ได้หลายเรื่องพยายามจะทำไม่ใช่พยายามจะทำจะแก้รัฐธรรมนูญโดนไปเท่าไหร่นะครับมันทำให้เห็นชัดเจนคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับโดนนี่มันก็เอาไปคาไว้แล้วก็คนตัดสินก็คนของพวกเขาแล้วรัฐธรรมนูญปี59เนี่ยใครจะมาคุยมาบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวจัดการขอให้นะครับเราชนะนะเลือกเราเข้าไปล้นสภาอย่างน้อยก็จริงคือถ้าไปเพื่อนะครับเป็นตัวกั๊กอยู่ในนั้นแล้วก็ให้สังคมได้เรียนรู้นะไม่เป็นไรแล้วนักการเมืองนักเลือกตั้งก็ต้องเลือกตั้งมันเป็นพรรคการเมืองผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าถ้าจะมานะครับหลอกประชาชนว่าจะทำนู่นนั่นนี่นะแล้วดูนโยบายเนี่ยก็ต้องดูกันให้ชัดถ้านโยบายแข็งมากก็โดนตบหัวกลับแล้วจะโดนคดีความต่างๆอีกมากมายนะนะครับแล้วฝ่ายที่จะตัดสินคดีความต่างๆเนี่ยเป็นคนของทางฝั่งราชาธิปไตยหมดเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยความหวังในอันที่จะแก้ปัญหาด้วยการไปแก้รัฐธรรมนูญนะครับหรือว่าไปโหวตเสียงในสภาหรือว่าจะพยายามเป็นรัฐบาลและบริหารงานต่างๆมันทำไม่ได้แล้วโครงการนโยบายจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นประชานิยมนี่ก็ผิดอีกโดนตีความอีกถ้าจะไปทำเดี๋ยวก็ผิดนู่นผิดนั่นผิดนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วครับประเทศไทยมาถึงทางตันผมบอกแล้วโอกาสกลายเป็นวิกฤตนะครับตอนที่จะโหวตโนผมก็หวังจะปล่อยให้วิกฤตเป็นโอกาสอย่าให้โอกาสกลายเป็นวิกฤตความหมายความตรงนี้แหละบางคนก็ไปปลอบใจกันเองว่าต้องไปทางนี้แหละเนี่ยไปสู่การเลือกตั้งนะครับดีที่สุดแล้วนะไปทางอื่นเดี๋ยวมันก็อันอื่นอันเลวร้ายมาให้แต่ลืมดูไปว่าถ้ามันยัดอย่างอื่นมาให้แล้วรัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยประชามติไม่ผ่านมันเป็นฝ่ายรับทางการเมืองอย่างหนักเลยแล้ววันนี้นะครับเราจะมาพอใจกับผลแพ้ตรงนั้นไม่ได้จริงๆเนี่ยต่อให้จะไปล้มระบอบอะไรก็แล้วแต่ก็จำเป็นต้องมาวิเคราะห์ตรงนี้เหมือนกันว่ามันโกงกี่เปอร์เซ็นต์และไอ้ส่วนนี้ยังลุ่มหลงอยู่มีกี่เปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้ประยุทธ์ก็เล่นแผนนะครับเดินหน้าแล้วนะเริ่มจะประชาสัมพันธ์เตรียมการขึ้นสู่อำนาจระยะยาวแล้วประมาทเผด็จการนี่ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าชัยชนะของประชาชนก็คือยึดอำนาจมาจากคนเหล่านี้ให้คนเหล่านี้นะครับ ปกครองต่อไปไม่ได้จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้ครับจะไปแย่งจากการเลือกตั้งมาแล้วก็บอกว่านะเรามีเสียงข้างมากในสภาสมมติว่าเอาได้เกิน250เสียงเอาสัก200เอาตีให้300เลยไหมนะครับ300เลยได้300เสียงตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากโอ้โหเป็นประวัติการถล่มทลายเหมือนกันครั้งนี้300เสียงแต่สวเขาแต่งตั้งมาแล้ว250นะครับแล้วอีก200นั่นก็คือพรรคเล็กพรรคน้อยทั้งหมดนี่คือฝันแล้วนะขนาดฝันแล้วนะฮะแล้วถ้าจะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญต้องใช้เสียงเท่าไหร่ครับ2ใน3ของทั้ง2สภาใช่ไหมฮะนะแล้วจะเอามาจากไหนล่ะครับจะทำอะไรก็ต้องไปผ่านเขาก่อนแล้วต้องให้สภาเป็นคนกำกับนะสวเนี่ยเข้ามามีส่วนตัดสินแม้กระทั่งตัวนายกเองเนี่ยตัวนายกเองเนี่ยนะครับเกิดคนที่อยู่ในข่ายจะได้ชื่อเป็นนายกเจอคดีนั่นคดีนี่เข้ามาเนี่ย
ถึงตอนโหวตมาเนี่ยมันต้องใช้เสียงเท่าไหร่แล้วตัวเองมีแค่300แล้วจริงๆ2สภารวมกันเนี่ยมันเท่าไหร่ครับ750ครึ่งหนึ่งของ750คือเท่าไหร่ครับ375นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็ขาดนะแล้วจริงๆที่บอก300นะเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะเลือกตั้งอย่างนี้ใบเดียวนะครับนะกาใบเดียวเนี่ยนะครับแล้วปรากฏพอได้คะแนนแบ่งเขตแล้วเนี่ยถ้าตามจำนวนคะแนนดิบนะครับคำนวณออกมาแล้วควรจะได้ส.ส.เท่านี้ต่อนะครับถ้าเกิดจำนวนที่เขตได้ไปเยอะแล้วเนี่ยเช่นคะแนนสูสีกันเนี่ยแล้วก็สูสีกันเกือบทุกที่เราก็ได้เขตไปหมดแล้วปรากฏว่าคะแนนนะครับส่วนที่จะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนั่นนะครับคุณหมดโควต้าแล้วก็ต้องยกไปให้พรรคที่ได้คะแนนรองลงไปนะเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะได้เหรอฮะ300เนี่ยแค่250จะได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องน่าสงสัยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางที่จะไปเนี่ยมันไม่สามารถจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้ประเทศไทยมันถึงจุดวิกฤตเพราะการจะคืนมาเป็นประชาธิปไตยนั้นจะหวังให้คสช.ที่จะสืบทอดอำนาจไปจะหวังให้คนที่เขาอยู่เบื้องหลังคสช.วงการคสช.ให้ยอมสร้างระบอบประชาธิปไตยแปลว่าอำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนนะครับไม่มีใครมาใช้อำนาจแอบใช้อำนาจของประชาชนมาปล้นอำนาจประชาชนไปได้ต้องผูกโยงกับประชาชนนะครับตัวแทนทุกอย่างมาจากประชาชนหมดแค่นี้มันก็ทำไม่ได้แล้วเสรีภาพของปวงชนต้องบริบูรณ์ได้รับการคุ้มครองสูงสุดสิทธิมนุษยชนต้องได้รับการยอมรับแล้วสิ่งที่เขาทำอยู่และพยายามจะทำแล้วได้ทำมาตลอดเนี่ย มันสอดคล้องกับหลักการให้สิทธิเสรีภาพประชาชนไหมมันจำกัดแล้วยิ่งจะจำกัดยิ่งขึ้นยิ่งไปใช้โมเดลของประเทศจีนยิ่งไปกันใหญ่เราจะไปหวังอะไรได้ล่ะนะครับจากการจะไปแก้ไขตรงนั้นหรือจะหวังให้เขาทำให้นะทำให้เผด็จการนั้นสร้างประชาธิปไตยให้เราการเลือกตั้งก็ถูกทำลายไปแล้วต่อไปเนี้ยเลือกแทบตายยังไงเนี่ยก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลือกเข้าไปแล้วคนเป็นนายกก็ไม่แน่ว่าจะเป็นคนที่ตัวเองอยากให้เป็นยิ่งพรรคอ่อนแอมีพรรคร่วมแล้วเปอร์เซ็นต์ที่จะหานายกไม่ได้แล้วก็ถูกงูเห่าภายในพรรคร่วมรัฐบาลกันเองไปดันเลือกคนอื่นแล้วมีสวพรรคใหญ่ที่สุด250อยู่แล้วเนี่ยอีกจะไปไหนได้ครับจะไปแก้ไขอะไรได้มันเหลือทางไหนจะหวังกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็โอ้โหทรงเป็นนักประชาธิปไตยเหลือเกินนะครับนะหวังไปว่าประวิตรเป็นนายกหรืออยู่ในอำนาจคสช.สืบต่อกันไปแล้วพร้อมใจกันเชิดชูฟ้าชายขึ้นมาแล้วก็ฟ้าชายพอจะมีน้ำไม่จิตไม่ตรีกับทางฝั่งเสื้อแดงอยู่บ้างนะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมานั่น promise อะไรไว้แล้วสัญญาอะไรไว้แล้วก็ไม่ได้ deliver นะครับไม่ได้ทำตามสัญญาบางคนก็บอกว่ารู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละนะครับผมก็ไม่ได้ไปติดใจอะไรการเมืองคือการต่อรองได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับก็แล้วแต่บทเรียนของใครนะครับก็ถ้าจะมองว่านะได้ดุลอำนาจยึดวังได้อย่างน้อยก็บางส่วน นะครับแล้วก็ทหารก็ถือว่านะพอจะปรองดองก็ได้คดีความต่างๆเดินหน้าไปแล้วก็ช่วยกันชูสถาบันกษัตริย์แล้วถามว่าหลักการข้อหนึ่งนะครับอำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนมันจะได้ไหมไม่ได้สิทธิเสรีภาพการจะไปก้าวไปถึงตรงนั้นต่อให้ทางคุณทักษิณเพื่อไทยนะครับกินหอมตอมม่วนกับฝั่งนู้นได้ประวิตรคุมเกมคุมอำนาจได้เราก็อย่าได้หวังเลยว่าจะยืนนะมาสู่จุดที่ทหารไม่ต้องรัฐประหารอีกอำนาจทุกอย่างต้องมาผูกโยงกับประชาชนหมดแล้วไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายเนี่ยมีความเสมอภาคกันจะเป็นแบบประชาธิปไตยภายใต้กฎหมายและโอกาสต่างๆนะครับในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆได้รับบริการต่างๆคนเหล่านี้มันสร้างให้เราไม่ได้แล้วจะให้พรรคการเมืองซึ่งเราเลือกเป็นตัวแทนไปสร้างสิ่งเหล่านี้นะครับก็เขาไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นมาตลอดไม่ต้องการให้ประชาชนนะเติบกล้าเข้มแข็งแล้วมันยังมีกลุ่มผลประโยชน์ทั้งจีนที่เข้ามาแล้วทุนสามานตัวจริงผูกขาดที่อยู่ครอบงำประเทศไทยภายใต้ความเป็นเผด็จการวันนี้พวกนี้มันจะยอมเหรอเพราะนั้นมันไม่มีทางออกประเทศไทยมาถึงทางตันแล้วพี่น้องนะครับถ้าจะไปว่าเรื่องการเลือกตั้งก็โดนทำลายไปแล้วนะกดเสียงส่วนใหญ่มันก็ทีนี้ก็เ
สียงส่วนใหญ่เป็นเสียงของทรราชที่จัดวางไว้แล้วยังไงก็ไม่ชนะมันเนี่ยนะครับกลไกโครงสร้างเป็นไปไม่ได้เลยแล้วชัยชนะของประชาชนถ้าต้องการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเราต้องการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยมันทำไม่ได้เลยในภาวะที่เป็นอยู่หวังจะให้เข้าไปต่อรองใต้ระบอบใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใต้กลไกอำนาจประเพณีและดุลอำนาจที่เป็นอยู่ใครก็ตามจะมาคุยแค่ไหนว่าเก่งแค่ไหนผมมองไม่เห็นเลยว่าคุณจะสามารถทำได้ในลักษณะอย่างนี้แก้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้แล้วการหนีบบีบคั้นนะครับแกนนำต่างๆผมได้ข่าวไม่ค่อยดีมาทั้งนั้นนะครับในภาวะอย่างนี้ใครฝืนมันก็เอาตายใครสยบยอมมันก็ให้ผลประโยชน์นะครับแล้วเรื่องข่าวรั่วข่าวลึกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นคำพูดที่คนพูดนั้นคุณไม่เชื่อใจไม่ได้ทั้งหมดคำพูดที่เก่งกล้านั้นใต้โต๊ะอาจจะไปตกลงอะไรไว้ก็ได้นะครับท่าทีที่เหมือนกับเป็นศัตรูกันอาจจะเป็นมิตรกันก็ได้ทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราแหละนะครับการเมืองเนี่ยมันอ่านกันแบบผมนี่มาซึ้งนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวกับพี่น้องแล้วก็ได้ตั้งสติไม่บุ่มบามไม่แสดงออกมากเกินไปไม่พูดทุกอย่างที่ใจคิดก็เราก็ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจยิ่งเข้าใจยิ่งมั่นใจว่าไม่มีใครจะนำชัยชนะมาสู่พี่น้องได้นะครับไม่มีนักการเมืองเฉพาะคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาสร้างประชาธิปไตยผ่านระบบกลไกต่างๆที่เป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยได้เลยไม่มีทางในเมื่อมันปิดทางอย่างนี้ก็เหลือทางเดียวคือต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ไล่พวกนี้ออกไปล้มพวกนี้ออกไปแล้วก็เปลี่ยนกระดานล้มกระดานแล้วก็เปลี่ยนกระดานใหม่หรือบ้านหลังนี้แล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่ดีไซน์ใหม่ออกแบบใหม่ไม่ต้องเอาของเก่าเอาละในความเป็นจริงมันก็ต้องมีอะไรเก่าๆอย่างน้อยกับแผ่นดินเก่านะครับนะครับแล้วเรื่องอะไรบางอย่างที่เคยดีไซน์ไว้แล้วมันน่ะสอดคล้องกับภูมิอากาศทั้งหลายมันก็ยังจะมีอยู่แต่ผมไม่ได้พูดถึงสถาบันกษัตริย์ต้องมีอยู่นะครับบอกไว้เลยผมเนี่ยไม่เอาเจ้าล้มเจ้านะครับแต่ว่าพูดเนี่ยก็คือเอานะเวลาโหวตมาผมก็หนึ่งเสียงไม่ได้ใหญ่กว่าคนอื่นแล้วก็นี่นะครับไม่คิดจะไปมีอำนาจในประเทศไทยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆจากบ้านจากเมืองเพราะนั้นก็นะครับคำพูดผมเนี่ยก็เป็นเจตจำนงส่วนตัวแล้วก็พยายามจะทำอย่างนั้นเอาความจริงให้คนได้เห็นว่าระบอบเผด็จการทั้งหมดเนี่ยนะครับที่พูดมาเครือข่ายมันทั้งหมดเนี่ยมันเลวหมดมันคือช้างเพราะนั้นเวลาผมพูดเรื่องการล้มช้างเนี่ยไม่ใช่แค่ไปเจาะจงล้มแค่เจ้านะมันล้มทั้งระบอบทั้งกลไกทั้งวัฒนธรรมทั้งแนวปฏิบัติรีดปฏิบัติที่มันเลวร้ายทั้งหมดแต่จะล้มเขาได้ยังไงนะครับล้มเขาได้ยังไงถ้าชัยชนะของเราคือการสร้างประชาธิปไตยซึ่งหลักต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้พูดมาอยู่หลายครั้งแล้วอยากให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนก็ไม่ได้อยากให้สิทธิเสรีภาพนะครับบริบูรณ์ครบเผด็จการน่ะมันจะให้เหรอนะครับแล้วที่ผ่านมามันก็เห็นชัดเจนแล้ววันข้างหน้าจะยิ่งหนักการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะยิ่งหนักกว่านี้นะครับแล้วความเสมอภาคเราก็เห็นแล้วมันไม่มีมาตรา44นี่มันเสมอใครอ่ะมันเหนือกว่าใครหมดเรายังไม่นับเรื่องของการใช้นะความรุนแรงใช้กฎหมายมาบีบมาคั้นนะครับทำกันทุกทางเสมอภาคไม่ต้องพูดถึงแล้วเสียงส่วนใหญ่การเลือกตั้งนะครับมันทำลายไปหมดแล้ววันนี้นะครับเลือกตั้งใต้ระบอบเผด็จการอย่างเงี้ยภายใต้กติกาของเผด็จการอย่างเงี้ยนะครับลงประชามติก็ได้รู้ได้เห็นไปแล้วไงก็ไม่มีทางเลือกเลยนะสำหรับขั้นตอนการจะไปสู้อำนาจเขาเนี่ยผมจะไปพูดในตอนที่3ว่าจะสู้จะล้มเขาอย่างไงนะครับแต่ตอนที่2เนี่ยบอกก่อนว่าชัยชนะของเราก็คือนะครับทำในสิ่งที่มันเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยตรงข้ามมันทั้งหมดนะครับอำนาจเป็นของคสช.นะครับประยุทธ์มีอำนาจสูงสุดมาตรา44กษัตริย์ยังมีอำนาจอยู่เหนือกฎหมายเหมือนเดิมตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างกันมาองค์กรอิสระสวมีอำนาจเหนือตัวแทนประชาชนก็คือเครือข่ายเจ้ามีอำนาจเหนือตัวแทนประชาชนแปลว่าอำนาจสูงสุดไม่ใช่ของปวงชนชาวไทยสิทธิมนุษยชนนะครับอยู่ต่ำกว่าเจตจำนงในการจะปฏิรูปประเทศไปข้างหน้าถ้าจำเป็นต้องทำมันก็อ้างกฎหมายที่มันเขียนขึ้นมานะแล้วถ้าจำเป็นต้องตัดสินคนที่ตัดสินก็คนของเขาหมด
ไม่มีความหวังใดๆแล้วครับการเลือกตั้งก็ไม่มีนโยบายที่จะทำเพื่อประชาชนนะเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนโดนทำลายหมดทั้ง3อันมันไม่ได้เลยภายใต้กรอบปัจจุบันภายใต้คณะผู้ที่อยู่ในอำนาจปัจจุบันที่ได้ปล้นอำนาจประชาชนไปเนี่ยมันไม่มีแล้วความหวังก็ต้องล้มต้องให้เขาปกครองไม่ได้แล้วใครจะไปล้มให้คุณทักษิณไหมให้คุณยิ่งลักษณ์ไหมนะตาสว่างกันหรือยังเท่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเห็นแล้วไม่ได้นะครับในส่วนว่าจะล้มเขาอย่างไรนั้นผมได้พูดไปบ้างแล้วแต่ว่าบางทีพี่น้องก็อาจจะจับความไม่ได้หรือว่าไม่ได้ฟังกันนะครับหรือว่ามันก็เป็นแค่ความเป็นไปได้หนึ่งแต่ผมให้หลักให้อะไรไว้พอสมควรนะจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้ให้หลักไว้เหมือนกันว่าถ้าจะก้าวหน้าต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับก้าวต่อไปอย่างนี้เนี่ยเมื่อปิดทางในเรื่องของการต่อสู้ในแนวรัฐสภาแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยก็หนีไม่พ้นการปฏิเสธอำนาจเหล่านี้และสถาปนาอำนาจประชาชนขึ้นมาแทนแต่ขณะเดียวกันมันก็มีอีกทางหนึ่งก็คือให้คนไทยมันนั่งพิจารณากันให้ดีวันนี้ค่าเงินบาทระวังให้ดีเศรษฐกิจมันโอ้โหพี่น้องใช้สามัญสำนึกก็ได้ไม่ต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรอกเงินไม่เข้าการค้าขายไม่ดีต่างชาติเขาจะบอยคอตต์นะครับแล้วไอ้คนที่อยู่กับอำนาจเห็นแก่ตัวทำร้ายพี่น้องประชาชนยิ่งขึ้นเพื่อกระชับผลประโยชน์ให้กับอยู่ในกลุ่มก้อนของตัวเองเอาตามใจตัวเองนะครับจริงๆผมนะช่วงนี้ผมก็นั่งจะสนใจนะครับเปิดเทอมแล้วแต่ว่าก็นะครับพยายามจะหาเวลานะครับใช้สมาธิกับการนั่งนะศึกษาเรื่องที่มันเป็นความรู้เป็นความคิดของนักปกครองนะพวกรัฐบุรุษทั้งหลายของโลกเราเนี่ยนะครับก็มองแล้วว่ายังไงก็คงจะต้องให้ประชาชนลุกขึ้นมาสู้นะครับมันไม่มีทางเลือกแล้วคนที่จะสู้นั่นนะครับก็ตัวแปรต่างๆเราต้องมีความพร้อมสูงสุดองค์ประกอบของการปฏิวัติมันมีอะไรบ้างแล้วถ้าจะถึงวันที่ล้มเขาไม่ให้เขาปกครองต่อนั้นนะครับความพร้อมจุดไหนบ้างมีแนวรบกี่แนวรบที่ต้องทำจากวันนี้จนถึงวันนั้นจะใช้เวลามากไหมพี่น้องถามกันเยอะจะชนะมันเมื่อไหร่วันนี้หลายคนก็มองเป็นการมาเป็นมาราธอนไปแล้วนะนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมบอกว่าหนึ่งเขาต้องล้มเขาอย่างนี้แต่อีกทางหนึ่งที่พอเป็นไปได้ก็คือทำยังไงจะบีบแล้วก็ทำไปสู่การเจรจาแต่ว่าการเจรจาใดๆในสงครามเนี่ยไม่มีทางที่ถ้าเราอ่อนแอกว่าเขาแล้วเราจะเจรจาได้หรือเขามองว่าเราอ่อนแอนะครับต้องเอามีดไปจ่อคอหอยถึงจะเจรจาได้ถ้าเราจะหวังสงบนะต้องเหนือกว่าแล้วก็ถ้ามึงไม่เจรจามึงไม่ยอมมึงตายแน่จบแน่เลือดนะเรียกว่าเสียหายกันทั้งสองฝ่ายละนะนั่นแหละถึงจะบีบให้อีกฝั่งหนึ่งเข้ามาเจรจาแล้วยอมผ่อนปลนได้เพราะนั้นในเรื่องมดแดงล้มช้างเรื่องการสร้างเครือข่ายทั้งหลายที่ผมพูดถึงกับพี่น้องเนี่ยก็เพื่อไม่ให้มันเสียหายรุนแรงเพราะวันนี้ทางเลือกคือการมันไม่มีแล้วนอกจากการเผชิญหน้าเผชิญหน้าบนโต๊ะเจรจาจะให้เผด็จการซึ่งมีอำนาจอยู่ในมือเต็มๆแล้วมันผ่อนปลนอุ้ยเดี๋ยวให้เราขึ้นเป็นกษัตริย์เครือข่ายทั้งหมดเราคุมได้เราจะให้เป็นประชาธิปไตยเราขออยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ให้อภัยกับอภัยกันแล้วมาสร้างระบอบประชาธิปไตยตั้งสสรมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ก็ฝันไปสิครับเขาก็จะไม่ให้เสียของแล้วเขาถึงต้องเขียนยัดเยียดอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ไงเนี่ยจะให้มันเหมือนกับจะให้หมาเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปเป็นนะไปเป็นนกพิราบอย่างเงี้ยมันเป็นไม่ได้อ่ะอาจารย์ชูพงศ์บอกว่าให้โจรอะไรนะขอให้โจรเลิกเป็นโจรเลิกฆ่าฟันเลิกปล้นนะครับอย่าทำร้ายมันเปลี่ยนโดยธรรมชาติเนี่ยเราก็พอจะเข้าใจนะมันยากมากยิ่งเขาได้เปรียบเขาไม่ยอมมาเจรจาแล้วสร้างประชาธิปไตยหรอกเขาเป็นเผด็จการเขาก็ต้องสร้างเผด็จการแล้ววันนี้เขาได้อำนาจไปแล้วเขาจะนะครับมาสร้างประชาธิปไตยทำไมเพราะนี่คือสิ่งที่เขาอยากได้เขาจะไม่ยอมให้มันเสียของเป็นประชาธิปไตยแม้แต่เสี้ยวเล็กๆเนี่ยก็จะมีตอนนี้ก็จะพยายามให้มันมีแต่หลอกชาวโลกแล้วพยายามจะคิดหลอกชาวไทยบางคนแล้วก็สร้างสถานการณ์ให้ต้องสยบยอมนะครับจำยอมนี่สันดานเผด็จการมีอยู่แค่นี้การเมืองไม่ได้ลึกซึ้งอะไรขนาดที่ไม่เข้าใจหรอกเพียงแต่พี่น้องอาจจะมาพูดเรียงกันยาวๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
แต่พี่น้องก็เข้าใจสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี่แหละเพราะฉะนั้นทางเลือกมันเหลือทางเดียวก็คือต้องลุกไม่ให้เขาปกครองต่อแต่จะลุกยังไงให้มันปลอดภัยลุกยังไงแล้วมันมีผลจริงลุกยังไงไม่ให้เสียชีวิตไม่ให้ฆ่าฟันกันนะครับไม่ให้ระบาดกลายเป็นสงครามกลางเมืองสู้ยังไงที่จะนำไปสู่การไม่ยอมรับโดยที่เผด็จการทำร้ายเราไม่ได้นะครับแล้วเมื่อถึงเวลาปุ๊บเนี่ยได้อำนาจคืนมาแล้วจะจัดการกับไอ้พวกนี้ยังไงนะในสภาพที่มันเป็นอารยะนะครับเสร็จแล้วนะครับจะดันรถแมพไปข้างหน้ายังไงพี่น้องหลายคนก็บอกโอ้ยนะบางคนก็ศรัทธากันอยู่นะนะครับก็พูดคุยกันในเรื่องหลายเรื่องนะครับทำงานนะแต่พี่น้องใครก็ตามมาพูดเรื่องความรุนแรงการใช้อาวุธวันนี้เนี่ยนะครับอาจจะปลุกใจพี่น้องบางส่วนให้ฟังแล้วเหมือนนะครับแหมมันได้ใจดีมันต้องเล่นมันแล้วไอ้พวกนี้นะแต่พี่น้องไอ้การเอาปืนขึ้นมาแล้วไปยิงคนนั้นคนนี้หรือระเบิดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามันจะทำนะมันทำได้ครับแต่ทำแล้วผลดีผลเสียคืออะไรทำแล้วมันมีโมเมนตัมต่อทำแล้วนำไปสู่ยุทธศาสตร์ที่เราวางไว้ก็คือจะไม่ให้เขาปกครองต่อแต่ไม่ให้เขาปกครองต่อเนี่ยไปจารกรรมแล้ววันนี้ระวังให้ดีนะใครที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการระเบิดทำร้ายสถานที่ต่างๆนะครับชีวิตเป้าหมายทำให้คนเสียชีวิตบาดเจ็บเขาถือเป็นการจารกรรมแล้วมันอยู่ในข่าย crimes against humanity ใครก็ตามที่ทำนะครับผลกรรมมันจะตามนะถึงพวกคุณบ้านเมืองเป็นอย่างนี้วันนี้พี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยน่าเศร้ามากผมนั่งดูด้วยความท้อแท้แต่ละคนที่คิดกันก็คือนะมันไม่มีทางเลือกก็ต้องมาห้ามหันกันนั่นแหละแต่เราเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องร่วมชาติกันต้องมาห้ามหันกันแบบจะล้างเลือดกันไปข้างหนึ่งอย่างนั้นหรือมันมีวิธีการและผมก็มดแดงล้มช้างเนี่ยแนวทางการยึดจังหวัดอะไรทั้งหลายก็เพื่อจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้แล้วน่าเศร้าคือว่าหลายฝ่ายที่พูดกันเนี่ยมีแต่เรื่องนะครับจะต้องเล่นมันต้องจัดการมันสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนทำนู่นนั่นนี่ก็มีก็ได้ยินให้มันปกครองไม่ได้นี่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปใช้ความรุนแรงแล้วเผาบ้านเผาเมืองทำให้เกิดภาวะกาลียุคแล้วก็นำไปสู่จะดึงต่างชาติเข้ามาเป็นสงครามกลางเมืองเราคิดตื่นไปครับผมอาจจะอายุไม่เยอะนะครับประสบการณ์ไม่มากแต่หัวจิตหัวใจรักชาติก็ไม่ต่างจากพี่น้องก็ได้เสนออะไรบางอย่างนะครับผมอยากให้พี่น้องตั้งสติให้ดีแล้วฟังให้ชัดๆตอน3เนี่ยผมจะมาเล่าว่าการจะไปสู่ชัยชนะนั้นนะครับมันมีข้อควรพิจารณาอย่างไรบ้างแล้ววิธีการที่เอาเป็นว่าเป็นโมเดลสำหรับการที่จะก้าวไปสู่ชัยชนะโดยหลีกเลี่ยงการเสียหายมากที่สุดแล้วนำไปสู่การเดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนนะครับแล้วสร้างประชาธิปไตยได้จริงๆนั้นนะครับควรจะอยู่บนหลักบนเกณฑ์ใดแน่นอนยุทธวิธีรายละเอียดนั้นสิ่งที่ผมเสนอนี่จะเป็นแค่ยุทธศาสตร์ก็คือเอาศาสตร์เอาคำอธิบายต่างๆมาบอกเพื่อนำไปสู่เป้าหมายแต่ว่าวิธีการที่จะปฏิบัตินำไปสู่การปฏิบัติแผนการปฏิบัติงานนั่นอยู่ในระดับต่ำลงไปอีกนะครับเป็นยุทธวิธีก็จะนำเสนอเพื่อให้พี่น้องได้ร่วมกันพิจารณาแล้วก็จะได้มีความหวังและจะได้ช่วยกันทำงานนะครับก็วันนี้ก็คงจะนะครับเอาไว้แค่นี้พี่น้องนั่งไปตั้งนานขออภัยปวดฉี่แล้วเมื่อกี้ทานน้ำไปเยอะนะครับก็เดี๋ยวไปทักทายพี่น้องนิดนึงก็แล้วกันสัก 2-3 นาทีนะครับนะเอามีพี่น้องส่งข้อมูลมาเยอะนะครับเนี่ยนะผมก็ขอบคุณนะครับพี่น้องผมนะครับช่วงนี้เนี่ยจะลำบากหน่อยนะครับเปิดเทอมแล้วก็มีงานที่ต้องทำนะครับมีงานสอนแล้วก็มีภารกิจนะปกตินะครับที่ทำอยู่นะครับงานปรึกษาทางด้านการศึกษาเนี่ยก็มีมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่านะครับเราก็คงจะต้องนำมาช่วยกันทำงานต่อไปแต่ต้องทำงานด้วยหลักด้วยเกณฑ์ต้องมีสติพี่น้องนะครับผมก็จะเอาในส่วนที่นะครับนะตัวเองเห็นว่าดีมีประโยชน์ไปแล้วพี่น้องก็รับไปพิจารณาแล้วที่สำคัญพวกเราต้องทำงานร่วมกันนั่นแหละนะครับต้องทำงานร่วมกันต้องช่วยเหลือกันต้องสามัคคีกันนะครับเราก็เน้นกันตรงนี้แยกมิตรแยกศัตรูแล้วก็วันนี้ก็คือพวกเราฝั่งเดียวกันเนี่ยนะครับถ้านะครับทำงานด้วยกันได้ก็ทำแต่ถ้าไม่นะฟังพูดกันแล้วนะครับมันท่าทางมันจะเกิดความขัดแย้งมากกว่าความร่วมมือเนี่ย
นะครับเราแยกกันเดินแยกกันทําไม่ต้องไปยึดติดรังมดแดงนี่มันทํามันมีได้หลายรังครับรังเล็กรังใหญ่ว่ากันไปไม่พอใจรังไหนก็ไปสร้างรังใหม่แต่ขอให้เป้าหมายเราตรงกันคือเป้าหมายที่จะสู้เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะครับนะแค่นั้นแหละแล้วก็ใครจะทำอะไรก็ทำไปเราไม่ต้องมาเป็นศัตรูกันนะครับนะก็ตอนไหนสนับสนุนช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปนะครับส่วนไหนที่มันต่างนะครับเราก็สงวนเอาไว้นะครับนะให้กำลังใจกันเท่าที่จะทำได้นะครับแยกเป็นจากศัตรูให้ออกนะครับทำงานด้วยกันไม่ถนัดก็ไม่ต้องไปสร้างกันเป็นศัตรูละก็แยกกันเดินซะอยู่คนละจุดก็ทำงานของกันและกันไปนะครับไม่กระทบกระทั่งกันนั่นแหละนั่นก็ทำได้คือที่ผมพูดเนี่ยมีพี่น้องที่ทำงานร่วมกันมาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเนี่ยเราไม่เคยนะบางคนเนี่ยไม่เคยมีอำนาจไม่เคยมีบารมีละนะครับเกิดมาหัวหน้าชั้นยังไม่เคยเป็นเลยอย่างเงี้ยพอได้มาเป็นผู้นำนะกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ขึ้นมาก็หลงผิดคิดว่าตัวเองน่ะมีอำนาจมีบารมีจริงนะครับแล้วก็วิธีการก็ไม่เคยฝึกในการเป็นผู้นำไม่เคยฝึกการเอานะครับจัดการอย่างเป็นรูปแบบเนี่ยก็อาจจะเกิดปรากฏการณ์ของการนะครับทำผิดรูปผิดทางแล้วก็แทนที่จะสร้างความสามัคคีก็ไปสร้างนะครับความไม่พอใจนะความเกลียดชังกันนะครับนะแทนที่จะทำให้เกิดพลังเข้มแข็งยิ่งขึ้นของประชาชนเราเนี่ยก็กลายเป็นอุปสรรคไปได้เหมือนกันนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องนะครับธรรมดานะเพราะพวกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมาเล่นการเมืองหรือว่าเพื่อจะนะครับคุมอำนาจอยู่บางคนนะเกิดมาอย่างที่ผมบอกหัวหน้าชั้นก็ไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยแล้วอยู่ได้มาเป็นนะครับจะด้วยวัยด้วยฐานะความสำเร็จทางการเงินธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกิดได้มาเป็นแกนนำขึ้นมานะครับนะแล้วก็ยิ่งพอเป็นแกนนำเดี๋ยวก็นะครับบางยุคก็จะมีนักการเมืองให้ราคานะครับเวลาไปเจอไปอะไรกันก็ได้นั่งโต๊ะหน้าอะไรเงี้ยมันเกิดอีโก้เกิดอะไรขึ้นมามันเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องแต่ว่าพี่น้องก็ต้องเข้าใจและให้อภัยกันว่ามันมีผิดมีพลาดได้แต่จริงพวกเราเนี่ยที่สู้กันมาเนี่ยสู้กันมานานๆเนี่ยวันนี้เป็นเกือบ10ปีแล้วเนี่ยมีใครได้อะไรไหมล่ะแล้วอำนาจข้างหน้าเนี่ยจริงๆเนี่ยเราเนี่ยหลายคนก็อยู่ต่างประเทศมันไม่ได้อะไรครับได้แต่ให้พี่น้องที่อยู่ในประเทศนั่นแหละนะครับนะก็เราก็นะครับลดอัตราอะไรลงบ้างนะครับแต่บางทีถ้ามีการถกเถียงกันในความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติเราก็ต้องใจกว้างหน่อยนะครับต้องใจกว้างหน่อยนะครับนะเอาละมีพี่น้องนะแสดงความเห็นมานะครับผมลองอ่านหน่อยคร่าวๆหน่อยแล้วกันนะคุณ Democracy Hero ครับสวัสดีครับยามบ่ายนะผมชอบนะที่วิทยากรแต่ละท่านมีความเห็นยุทธวิธีในการต่อสู้แตกต่างกันบ้างนะครับมันคือกำไรในการวิเคราะห์ผมครับเห็นต่างอย่างสร้างแน่นอนครับต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมไปสั่งใครได้มดแดงล้มช้างเนี่ยไม่ได้คิดจะมาสั่งใครอะไรใครแต่ว่าเป็นนะใครเอาไปปฏิบัติเนี่ยมันเกิดผลแน่นะครับแล้วมันก็เป็นหนึ่งในโมเดลนะหนึ่งในโมเดลแล้วก็อธิบายให้มันสำเร็จในตัวใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยมันบังคับใครไม่ได้ละในเวลาอย่างเงี้ยมดแดงแตกรังอย่างนี้นะครับเออนะแต่พี่น้องก็ลองพิจารณานะครับแล้วก็ที่สุดแล้วมันก็ต้องมีการจัดการนั่นแหละนะครับคุณต้นหลิวสวัสดีครับนะครับคุณซาฮานะครับแวะมาแล้วนะครับนะทักทายกันอย่างนี้ดีครับผมก็พูดไปนะบางวันก็ได้ทักพี่น้องบางวันก็ลืมทักนะครับบางวันก็ผิดจังหวะนะครับคุณนุกสวัสดีครับนะครับคุณพีแพทนะครับฟังทุกครั้งค่ะด็อกเตอร์พูดถึงเปรมหน่อยเมื่อเช้าประยุทธ์เขาอวยพรวันเกิดมันแล้ว2-3วันก่อนเปรมมันพูดทำไมว่าปิดบ้านนะครับนะครับประยุทธ์เขาอวยพรเห็นไหมฮะก็แปลว่าไม่เปิดบ้านก็แปลว่าประวิตรที่ปีก่อนที่นะครับที่เอาคนมาที่บ้านตัวเองก่อนแล้วค่อยไปอวยพรป๋าน่ะปีนี้เขาไม่เปิดให้แล้วครับต่อรองกันแล้วก็ให้รู้ว่าไผเป็นไผว่างั้นนะครับเนี่ยแต่ว่าเชื่อเถอะเดี๋ยวมันก็ต่อรองกันนะครับแล้วก็ถ้ามันมีการหักกันมาเนี่ยเราไม่ได้หรอกครับยิ่งหักยิ่งจะสู้หนักยากยิ่งขึ้นนะไอ้ที่ทางฝั่งเราที่หวังหน่อยว่านี่ประวิตรขึ้นเสียขึ้นนะครับคุมกองทัพคุมอำนาจบางส่วนนะครับในสภานอกสภาในกองทัพแล้วก็อำนาจในวังนะครับมาประสานกันทั้งหมดก็นะอย่าได้มาฆ่ากันเลยแก้ไขไม่แก้แค้นก็หยวนหยวนกันไปอภัยโทษกันไปแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่ในกรอบกติกาที่มันดีหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ต่างชาติยอมรับ
แล้วมาช่วยกันสร้างชาติเถอะอันนี้ก็เป็นเจตนาดีแล้วผมก็พอจะอ่านเกมออกนะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมันไม่ยอมครับมันไม่ยอมนะครับคุณสไปซี่นะครับนะก็นะครับไหนมันบอกไม่เปิดบ้านนะนะ นะครับมันหลอกดาวอีกแล้วนะครับเอ้าการเมืองครับมันไม่มีเล่อะไรนะชัดเขาเรียกว่ามันไม่ชื่อไปชื่อมาหรอกครับผมนี่มาเรียนรู้นะมาเห็นเนี่ยนะครับการสงวนทีท่าการนะพูดน้อยการแสดงอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะแสดงออกเมื่อเขาต้องการสื่อแล้วก็ต้องการผลจากสิ่งที่แสดงออกเท่านั้นอุ้ยไม่งั้นพวกนี้มันไม่อยู่ในอำนาจได้นานหรอกครับนะครับแถวนี้นะครับหาห้องสัญญาณคุณออคุณเรดวูฟนะเขาทักทายกันคุณหมาป่านะครับหาห้องที่สัญญาณดีที่สุดครับก็มี5-6-7สถานีนะครับที่ถ่ายทอดไปเนี่ยก็อาจดีมั่งไม่ดีมั่งนะครับพี่น้องก็ดูกันไปคุณสไปซี่เห็นด้วยนะครับมันไม่ให้หรอกไม่มีทางเลยนะครับนะยังดันขึ้นมาใหม่อีกนะครับนะคุณรักชาตินะครับอ้าวนี่พี่น้องเรานี่ก็ไปกันนะครับทุกสถานีคือของทางผมเนี่ยนะครับเครือข่ายพวกเรานี่ก็อย่างว่านะเอาตามใจคนจัดนะพี่น้องต้องขออภัยนะไม่ได้โฆษณาไม่ได้อะไรเลยเอาเป็นว่าบังเอิญมาเจอก็พี่น้องก็ได้ดูสดอย่างนี้แต่ถ้าไม่เจอพี่น้องเอาคลิปนะครับไปฟังแล้วก็พิจารณาได้เลยเพราะคลิปมันจะมีหัวข้อตลอดนะครับอันไหนคิดว่าสนใจพอมีเวลาฟังก็ฟังแล้วไปพิจารณานะครับนะครับคุณรักชาติยิ่งชีพเนาะก็คิดว่าทักทายพี่น้องที่ห้องดร.เพ็งดินนะครับเยอะแล้วนะครับคุณเลือดแดงนะครับไปอยู่ที่นู่นนะครับอยู่ที่มดแดงล้มช้างห้องนี้โดนบล็อกเยอะครับมดแดงล้มช้างสมาชิก Subscriber ทั้ง 20,000 กว่านะพี่น้องแต่ว่ายอดคลิปดูเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมีบางคลิปเนี่ยอยู่หลักร้อยนะครับนะก็แต่ว่ามันไปอยู่หลายที่แล้วบางทีพี่น้องเราเอาไปยืนเด่นโดยท้าทายนี่บางคลิปนี่เป็น 3-4 แสนนะครับนะมันแล้วจริงๆในพวกเรานี่มันอยู่ที่ความสนใจแหละถ้าประเด็นเรื่องเจ้าหน่อยแต่ว่าผมนี่ไม่ต้องไปนะแข่งอะไรใครตรงไหนแล้วนะครับตรงไหนที่พี่น้องทำดีแล้วผมก็ให้พี่น้องเข้าทำไปส่วนผมก็มานั่งดูซิว่าตรงไหนจะเป็นประโยชน์จะเติมเต็มจะเชื่อมจะประสานนะครับก็จะทำคุณเลือดแดงบอกว่าติดตามทุกคลิปขอบคุณครับคุณทีโอนะครับสวัสดีครับโอ้ยไม่ได้ทักทายพี่น้องนานๆมาทักอย่างนี้ชื่อมันจำได้หมดนะพี่น้องนะนะเป็นเรื่องดีเหมือนกันมหาลัยประชาชนพี่น้องอยู่เยอะนะครับเนี่ยกลุ่มเดิมๆกันเนี่ยนะครับไปอยู่กันหลายที่นะครับเนี ่ย พวกเรานี่รักกันจริงและสู้กันจริงจนจำชื่อจำเสียงกันได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องขออภัยนะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ทักไม่อะไรทั้งหลายเนี่ยบางวันเนี่ยนะครับพี่น้องก็เราเป็นที่รู้กันนะครับหรือว่าจัดไม่ตรงเวลามั่งอะไรมั่งเนี่ยนะพี่น้องก็นะครับมาตามคลิปแห้งไปนะครับคุณที่อยู่เหนือโคลนตมดอกบัวนะครับอ้าวนะครับนี่เพิ่งจะเห็นชื่อครั้งแรกนะครับคนไทยเมื่อไหร่จะลุกขึ้นสู้สักทีปล่อยให้พวกเขาทำตามอำเภอใจอยู่ได้นี่แหละคำถามเนี้ยถามกลับไปแล้วถามว่าแล้วเราจะทำยังไงที่เขาไม่สู้เนี่ยไม่ใช่อะไรบางทีไม่รู้จะสู้ยังไงด้วยนะคลิปหน้านะครับตอน3เนี่ยนะครับการสู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาคุยในเรื่องเหล่านี้ว่านะครับการต่อสู้ในข้อจำกัดอะไรอยู่ตรงไหนหลักการกว้างๆของการจะสู้สู่ชัยชนะมันทำยังไงแล้วโมเดลมดแดงล้มช้างเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงพี่น้องที่ฟังแล้วก็จะได้ฟังในรายละเอียดที่มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแต่ที่ไม่ได้ฟังเนี่ยก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับคุณผมจริงๆมันมีกลุ่ม Facebook นะครับกลุ่มศึกษาทฤษฎีปฏิวัติมดแดงล้มช้างนะแล้วก็มีกลุ่มมดแดงล้มช้างเป็นกลุ่มลับด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ลับจริงอะนะครับนอนมันก็เข้าไปแหละนะครับทหารเนี่ยเขาโอ้ยนะครับยิ่งกลุ่มไหนดังๆมีชื่อเนี่ยขนาดวันนี้นะครับพระเทพพยาตั้งชื่อมดเขาเลยนะครับนะมดเทพารักอะไรเงี้ยมดทหารของพระเทพนะอะไรเงี้ยเป็นต้นคุณบำรุงนะครับสวัสดีครับนะครับคุณเลือดแดงนะครับอ๋อตามทุกคลิปอันนี้ก็มาอีกที่หนึ่งอีกห้องหนึ่งเอาละครับก็พี่น้องกลุ่มเดิมๆนะครับที่เห็นเนี่ยขอบคุณมากนะครับมานั่งก็ทักทายกันไปนะครับมีอะไรจะแบ่งปันกันไปก็เชิญเต็มที่นะครับคุณ Red Wolf นะครับวันหลังก็มาเจอกันใหม่นะครับเอาละแค่นี้นะมันมีที่จริงมีที่เครือข่ายเปลี่ยนระบอบของจันชูพงศ์นะครับมดแดงล้มช้างดร.เพ็งดินรักไทยเราถ่ายทอดไปที่จริงๆนปช.ชุดเอก็ออกไปสดนะครับตอนนี้แล้วก็องค์การเสรีไทยนะครับเราก็ถ่ายทอดไปด้วยนะครับก็พยายามจะช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ถ้าทีมงานเขาทำคลิปทำอะไรมาผมก็นะครับทางเทคนิคช่วยได้ก็จะช่วยเอาขึ้นไปสาระประโยชน์มาให้กับพี่น้องนะครับเอาละพี่น้องก็คงจะนะครับจบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับฟังเพลงกันสักเพลงไหมนะครับ
แหมไม่ได้ฟังเพลงนี้นานนะนะครับก็เอาเป็นที่รู้กันนะครับเวลานี้เนี่ยตอนหน้านะตอน3เนี่ยเป็นเรื่องการต่อสู้แล้วนะพี่น้องนะเอาเป็นว่าจะเติมเต็มกันให้นะครับดีที่สุดนะครับพี่น้องจะได้เข้าใจนะครับสิ่งภาวะแวดล้อมของการต่อสู้เพื่อสู่ชัยชนะเนี่ยนะครับก็ติดตามกันแล้วกันตอน3ไม่ทราบว่าจะเป็นวันไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้มาฟังเพลงปลุกใจก่อนนะครับของพี่น้องไฟเย็นนะครับปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับสำราญบนหัวคนไม่มีทางอื่นครับก็ต้องปลดมันออกไปนะครับแล้วพบกันไหนนะพี่น้องนะสวัสดีครับบุญรักษาทุกท่านครับไอ้พวกชนชั้น